ไบนรพัฒเปิดใจรับเลิกนิ้นแฟนสาวนอกวงการเจ็บแต่เก็บอาการชี้ตอนนี้เป็นที่ชายน้องสาวที่ดีต่อกันเรียกว่ามีกระแสมาสักระยะแล้วกับประเด็นคู่รักเลิกเงียบซึ่งหนึ่งในคู่ที่ถูกพุ่งเป้าคือคู่ของไบโนรพัฒกับมิ้นแฟนสาวนอกวงการหลังที่คู่เปิดตัวคบหากันเมื่อปลายปี2565 แถมยังขยันโชว์ความหวานให้แฟนผลับอิจฉากันเป็นแถวล่าสุดใบได้เปิดใจในรายการวันบันเทิงทอกเอที0.37เผยว่าไม่ได้เป็นการจบลงที่ไม่ดีเป็นการจบลงที่ดีเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าไม่เคยเจอใครที่เข้าใจเลยตอนนี้เจอแล้วแต่มันไม่พอเรื่องความสัมพันธ์ดีมากๆแต่มันมีเรื่องอื่นที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ ส่วนตัวรู้สึกว่าพอโตมาความรักมันคือสิ่งสวยงามมากเมื่อไรที่เรารักใครเราก็รู้สึกว่าไม่อยากเลิกรักเขาอยากรักเขาต่อไปเรายังพร้อมจะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องแค่เราไม่ครอบครองเขาแค่นั้นเองตอนนี้ยังเป็นที่ชายที่แสนดีแม้ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่ความรักที่เรียกว่ารักจริงๆยังคงอยู่ ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีให้แน่นอนถามว่าเกี่ยวกับกระแสการเปิดตัวไหมจริงๆก็มีมันมีเยอะเลยแหละถามว่าเรื่องงานกระทบไหมก็นิดหนึ่งส่วนเรื่องอื่นๆถ้าในมุมมองของคนอื่นที่มองตนก็กระทบแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะแลกเพราะว่าต้องการคนที่จะมาดูแลจิตใจแบบสุดๆเพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่าเวโดดเดี่ยวแบบสุดๆทั้งท ที่ดังมากแต่เราหวาเวมากๆและเขาเป็นคนที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่เดียวดายตอนนั้นเราดีขึ้นมากเพราะเขา